สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้มาในรูปแบบของหน้าหมาๆนะท่านผู้ชมก็มีประเด็นร้อนก่อนเกมเมืองทองปะทะท่าเรือนะครับก็ไปดูในเพจของการท่าเรือ FC Port FC นะครับผมทางมาดามแป้งนะครับก็ได้โพสต์นะครับผมโพสต์เชิญชวนชาวเขาเรียกว่าเชิญชวนเหล่าสาวกท่าเรือนะครับไม่ต้องเข้าไปชมที่สนามเมืองทองนะครับก็เป็นประเด็นเผ็ดร้อนนิดนึงนะครับผมมาดูกันว่าในเพจการท่าเรือ FC หรือว่าFacebook ของการท่าเรือ FC เขาให้เหตุผลยังไงนะครับว่าทำไมเชิญชวนไม่ให้แฟนบอลเหล่าสาวกการท่าเรือนะครับไม่ให้เข้าสนามเมืองทองในอาทิตย์นี้นะครับที่ การท่าเรือ FC จะไปเยือนนะครับไปเยือนทางเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็โพสต์ก็ได้บอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ท่านผู้ชมฟังนะครับท่านผู้ชมครับ เรียนแฟนบอลการท่าเรือ FC ทุกท่านแป้งขอขอบคุณแฟนบอลการท่าเรือ FC ทุกท่านที่ได้มาร่วมกันแสดงพลังความรักและความสามัคคีทั้งกำลังใจและเสียงเชียร์ที่ให้กับทีมในทุกๆนัดทั้งนัดเย่าและเยือนตลอดช่วงที่ผ่านมาปีนี้เราตั้งใจอย่างมากที่จะร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่ายเพื่อทุ่มเทให้กับการนำพาการท่าเรือ FC สู่เป้าหมายตามที่ทุกท่านตั้งใจและคาดหวังเพื่อเป็นของขวัญและความสุขให้กับแฟนบอลท่าเรือทุกท่านดังนั้นแป้งจึงตระหนักดีถึงความปลอดภัยของแฟนบอลทั้งสองฝ่ายอันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งบางครั้งเราอาจไม่คาดคิดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากผู้ไม่หวังดีอาจจะนำมาซึ่งการสูญเสียของทุกฝ่ายและจะเป็นการบั่นทอนความรักความศรัทธาของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรและวงการฟุตบอลอีกทั้งจะเป็นอุปสรรคสำคัญของการเดินไปสู่เป้าหมายที่เรามีร่วมกันแป้งในฐานะประธานสโมสรท่าเรือ FC จึงใคร่ขอความร่วมมือจากแฟนบอลสิงห์ท่าเรือทุกท่านงดการเดินทางไปร่วมชมและเชียร์การแข่งขันระหว่างทีมการท่าเรือ FC กับทีม SG เมืองทองยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่20เมษายนนี้ในขณะเดียวกันในนัดเยือนของทีมเมืองทองแฟนบอลของเมืองทองก็จะงดเว้นการมาชมและเชียร์การแข่งขันในสนามแพทสเตเดียมเช่นกันทั้งนี้แป้งได้เตรียมพื้นที่สำหรับแฟนบอลท่าเรือที่ต้องการชมการถ่ายทอดสดในวันที่20เมษายนดังกล่าวณโกดังสเตเดียมการท่าเรือแห่งประเทศไทยไว้แล้วแป้งหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากแฟนบอลทุกท่านด้วยดีเหมือนเช่นเคยด้วยรักมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC ก็ลงท้ายไว้อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็กล่าวก็สรุปคือมาดามแป้งนะครับนางฟ้าท่าเรือก็บอกว่าเหล่าแฟนบอลนะครับไม่ต้องไปชมที่สนาม SCG เมืองทองนะครับเพราะว่าท่าเรือจะไปเยือนใช่ไหมฮะก็เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์การปะทะคารมหรือปะทะเพราะว่าทั้งสองทีมนี้เป็นไม้เบื่อไม้เมากันครับก็ปะทะกันบ่อยครั้งนะครับก็มีประวัติความเป็นมาที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการเชียร์นะครับผมการเชียร์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ ก็พาลูกพาหลานไปก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับก็เลยก็ถ้าไปเยือนอะไรอย่างเงี้ย ก็มาชมที่เขามีจอยักษ์ที่การท่าเรือนะครับก็ได้ฟีลอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับสำหรับการชมสดนะครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับเหล่าสาวกนะครับก็ที่ไม่อยากเดินทางไปร้อนก็ร้อนอะไรเงี้ยไปอยู่ถิ่นของตัวเองการท่าเรืออย่างเงี้ยก็ชื่นชมเพราะว่าตอนนี้ก็ฟอร์มร้อนแรงนะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงนะครับการท่าเรือนะครับเดี๋ยวอีกคลิปนึงเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปสถิติดีกว่าสถิติ head to head ระหว่างการท่าเรือกับ SCG เมืองทองว่าการพบเจอกันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยฮะมาดูสถิติกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างนั้นดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจากเพจสโมสรของการท่าเรือ FC นะครับที่ทางมาดามแป้งนะครับได้ประกาศแล้วนะครับว่าเพื่อหลีกเลี่ยงครับก็เป็นความปลอดภัยนะฮะก็ดีอย่าไปเจอพวกอันธพาลดีกว่าเราก็ไม่รู้ว่ามือที่3หรือเปล่าหรือว่ามีเกิดเหตุร้ายอะไรก็น่าเป็นห่วงแฟนบอลนะฮะรู้หลบ
รู้หลบเป็นปลีกเออเป็นนะลิ้นพันกันละรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางดีกว่าครับก็เราหลีกเลี่ยงการเพื่อความปลอดภัยของแฟนบอลทุกท่านนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าฮูลิแกนมันจะมาแทรกซึมแล้วก็มาก่อเรื่องหรือเปล่านะครับก็อยากจะให้เหมือนวัฒนธรรมการเชียร์เหมือนญี่ปุ่นนะฮะก็มันถ้าเป็นแบบญี่ปุ่นนะมันจะอย่างเจลีกเงี้ยเขาแฟนบอลเขาเหนียวแน่นแล้วก็บรรยากาศมันได้แล้วก็เหมือนฟุตบอลยุโรปแล้วก็เขาไม่มีตีกันเลยนะฮะไม่มีตีมีต่อยกันไม่ค่อยเจอครับไม่ค่อยเจอน้อยมากครับที่จะเจอนะครับก็บรรยากาศก็จะเชียร์กันเฉพาะในส่วนของโซนตัวเองอะไรอย่างนั้นไม่ก้าวล่วงหรือว่าไปอะไรนะไปละเมิดสิทธิ์หรือว่าไปเบียดเบียนคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะครับผมเราก็เชียร์ในดูในสนามเกมในสนามดีกว่าครับให้มันสนุกดีกว่าครับก็ประมาณนั้นนะครับผมก็เป็นก็เข้าใจเหตุผลนะครับว่าแฟนบอลทั้ง SCG เมืองทองและก็การท่าเรือนะครับก็กระทบกระทั่งกันบ่อยฮะก็เลยมันมีประเด็นกันมาไงเรื่องของเรื่องนะฮะมันมีประเด็นกันมาก็ไม่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์นะเพื่อให้ฟุตบอลเรามันได้เดินต่อเนาะได้เดินต่อดีกว่าจะได้พัฒนาไปในส่วนที่ควรจะพัฒนานะครับเราสร้างลีกมาเพื่อที่จะพัฒนานักเตะของเราเพื่อที่จะให้ยกระดับไปในระดับชาติระดับทีมชาติให้ได้ไประดับเอเชียไปจนถึงระดับฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยเราก็อยากจะไปจุดนั้นนะคือเราต้องมองไปที่เป้าหมายครับว่าเราจะเอาแค่เอ้ยแม่งแฟนบอลมาตีกันกะลีกะลาดหรือว่าจะเอาเราหรือว่าเราจะมีเป้าหมายร่วมกันก็คือเชียร์แบบว่าสนุกในเกมเนาะเกมจบก็คนจบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็มาด่าในส่วนของรูปแบบของเกมดีกว่าว่าเฮ้ยทำไมมึงเล่นอย่างนั้นเล่นอย่างงี้เพซซิ่งหรือว่าเอ้ยไม่มีแรงทำไมอย่างนั้นอย่างงี้วิเคราะห์เป็นเกมดีกว่าเนาะมันจะได้แบบว่าเฮ้ยมันจะได้พัฒนาต่อได้อย่างเงี้ยถ้าด่าก็ด่าในรูปแบบของเกมดีกว่านะอย่างนั้นดีกว่าเกมแม่งเล่นหิวห่วยไม่วิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นคนด่าอยู่นะฮะก็ไม่ควรจะไปตีต่อยกันนะฮะมันเป็นอารยธรรมที่เขาเรียกว่ามันเป็นฟุตบอลล้าหลังไปละอย่างนั้นนะถ้าตีถ้าต่อยกันนะอย่างนั้นนะแมนก็ไปต่อยมวยนะไปดูมวยไปนะถ้าไปจะไปต่อยไปตีกันนะไปอยู่ในสนามมวยไปต่อยตีในสนามมวยไม่ได้นะแถวลุมพินีลุมพินีเดี๋ยวแม่งโยนโดนลูกปืนยิงก็ไม่รู้นะบ้านเรามันอันนี้นะมันค่อนข้างจะรุนแรงนะถ้าแบบว่าอย่ามีเรื่องกระทบกระทั่งกันดีกว่าฮะก็เชียร์กันอย่างสนุกครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่เล่นการพนันที่สำคัญไม่ดูหนังเป่านะฮะนี่ครับก็เป็นสโลแกนนะฮะท่านผู้ชมครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับข่าวสารที่จะเอามาบอกนะครับก็คือว่าก็มาดามแป้งนะครับที่สรุปมาให้ก็คือมาดามแป้งก็เชิญชวนนะครับก็ให้ไปดูที่จอยักษ์นะครับที่การท่าเรือFC ได้จัดไปให้ที่โซนแถวโกดังของการท่าเรืออะไรประมาณนั้นนะครับพอไปนั่งเชียร์ไปลุ้นตามเชียร์ตรงนั้นนะฮะผมมันก็ได้ฟีลบรรยากาศนะไปเชียร์แบบนั้นนะเหมือนเชียร์บอลแฟนบอลเชียร์อยู่ไปเชียร์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นร่วมเชียร์อะไรประมาณนั้นนะท่านผู้ชมครับไม่ได้เชียร์ในสนามนะเดี๋ยวเอาสถิติมาให้ดูครับว่าเป็นอย่างไรครับระหว่างการท่าเรือกับSCG เมืองทองนะครับเดี๋ยวจะเจอกันนะอันนี้อาทิตย์นี้คู่ไฮไลท์หรือว่าคู่เอกก็นี่แหละครับการท่าเรือ FC กับSCG เมืองทองเนี่ยครับเป็นประเด็นนะฮะเป็นคู่ประเด็นหลักเลยนะฮะก็สนุกนะก็เดี๋ยวอัปเดตก่อนว่าช่อง True For You นะครับจะถ่ายทอดสดนะครับคู่สำคัญคู่นี้ไม่มีพลาดอยู่แล้วสำหรับฟรีทีวีนะครับท่านผู้ชมครับก็แข่งขันกันเวลา20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มนะครับ2ทุ่มตรงนะครับก็วันเสาร์ที่20เมษายนนี้นะครับผมนะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับทั้งเหล่าสาวกกิเลนพยองและการท่าเรือสิงห์เจ้าท่านะครับก็ตามลุ้นจะตามเชียร์ของทีมของตัวเองได้นะครับผมโอเคครับก็จบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ